สวัสดีค่ะพบกับรายวิชาจริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมนะคะหรือรหัสวิชา PA 414วันนี้จะเป็นการสรุปในหน่วยที่11ถึง15ค่ะผู้รับผิดชอบหลักประจำรายวิชานี้คือท่านรองศาสตราจารย์พิเศษพลโทดร.วีระวงศ์สรรค์และอาจารย์ธารินีกิตติกาญจนะโสพลก็คือจากทั้ง5หน่วยก็คือหน่วยที่11จะเป็นชื่อหน่วยว่าความเป็นธรรมทางสังคมส่วนหน่วยที่12ก็คือเรื่องความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมหน่วยที่13ความเป็นธรรมในสังคมเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองแล้วก็หน่วยที่14เป็นเรื่องกระบวนการเสริมสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมและหน่วยที่15เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมในสังคมอันนี้เราก็จะเริ่มมาดูในหน่วยที่11นะคะความเป็นธรรมทางสังคมหรือ social justice social justice ตรงนี้เราก็แบ่งออกเป็น2ตอนก็คือเรื่องความเป็นธรรมในสังคมกับตอนที่2ก็เป็นมิติของความเป็นธรรมในบริบทสังคมที่หลายหลากนะคะแล้วก็ซอยย่อยลงไปเป็น3เรื่องก็คือเรื่องแนวคิดความเป็นธรรมในสังคมกับเรื่องที่2แนวคิดทฤษฎีความยุติธรรมทางสังคมรวมทั้งเรื่องที่3ก็จะเป็นมิติของความเป็นธรรมในบริบทสังคมที่หลายหลากถ้านักศึกษาสังเกตก็คือจากหน่วยที่11ถึง15ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าในช่วงต้นๆบางทีเราจะพบศัพท์คำว่าความยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ศัพท์ที่เราควรจะต้องใส่ใจก็คือศัพท์เกี่ยวกับความเป็นธรรมก็คือเรื่อง justice หรือสิ่งที่มันถูกต้องเราก็พูดถึง right right ใช่ไหมคะ right ข้างขวาพอมาใช้ก็เป็น righteousness ก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมนอกจากนี้ก็จะมีคำว่า justification หรือ conscienceable ก็คือความเป็นธรรมก็คือประกอบด้วยสิ่งที่มีใจเที่ยงธรรมหรือมีความเที่ยงธรรมในขณะเดียวกันก็ทำด้วยความมีสติรู้ผิดรู้ชอบเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะทั้งหมดนี้ก็อาจจะเอามาใช้ผสมกันในเรื่อง equitable ก็คือถ้าเป็นคำคุณศัพท์ equitable ก็แปลว่าเที่ยงธรรมเมื่อเอามาใช้รวมกับ just ก็ไปกลายเป็น just equity กลายเป็นคำนามอาจจะใช้ในเรื่องของความเสมอภาคหรือความเที่ยงธรรมได้แล้วก็คำที่เราจะพบบ่อยๆก็คือคำว่า fairness fair บอกยุติธรรมไหมพอทำเป็นคำนามก็กลายเป็น fairness fair play นะเล่นกันอย่างยุติธรรมหรือมีพฤติกรรมที่เที่ยงธรรมนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะพบคำว่า rectitude rectitude ก็ใช้ในเรื่องของความถูกต้องด้วยความยุติธรรมหรือความมีศีลธรรมแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ยุติธรรมหรือสิ่งที่เรามองว่าไม่ชอบธรรมเราจะใช้ว่า unjust หรือ unjusty unrighteous ไม่ถูกต้องหรือไม่เที่ยงธรรมนะคะก็คือตรงกันข้ามหรือ unrighteousness ซึ่งมันก็จะตรงกับคำว่า incorrect ถ้าปกติเราบอก correct ก็คือถูกต้องเมื่อใส่ prefix เข้าไปเป็น incorrect ก็กลายเป็นตรงกันข้ามในหน่วยที่11ก็จะเน้นเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะก็นักศึกษาก็สามารถเข้าไปศึกษาในเนื้อหาประจำหน่วยได้รวมทั้งการเรียนที่จะทำให้เราได้ความรู้เยอะขึ้นเราก็อาจจะทดสอบโดยการเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก็คือในการศึกษาในรูปแบบระบบทางไกลนักศึกษาสามารถศึกษาเองได้ที่บ้านนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่สะดวกมากเข้าสู่ระบบ www.btude.bkkton.ac.th นะคะถ้ามีเพื่อนๆที่ยังตอนนี้ยังกำลังมองหาที่เรียนอยู่นักศึกษาก็แนะนำมาเรียนในระบบนี้ได้จะอยู่ต่างจังหวัดอยู่เหนือสุดใต้สุดก็เรียนได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เราออนไลน์หมดเลยหรือไม่ชอบบางบ้านบอกว่าไม่ชอบระบบ e-learning ก็ไม่เป็นไรนักศึกษามาสมัครเรียน ขอโทษค่ะมาสมัครเรียนก็อาจารย์ก็จะมีมอบหนังสือ
ประจำวิชาให้นะคะก็ลงทะเบียนไปกี่รายวิชาก็อาจารย์ประจำสถาบันทางไกลท่านก็จะให้คำแนะนำก็ลงทะเบียนไปแล้วเขาก็ให้หนังสือด้วยให้รหัสด้วยก็ถ้าเราขยันเราก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ติดตามเรื่องการบรรยายได้รวมทั้งทำแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังจากเรียนแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบหลังเรียนหรือที่เราเรียกโพสต์เทสนะคะในแต่ละหน่วยส่วนใหญ่จะมี10ข้อแล้วก็มี4ตัวเลือกนะคะตรงนี้ถ้าเราได้ทดสอบหรือถ้าฟังตรงนี้ฟังไม่ทันไม่เป็นไรกลับไปดูหนังสือเนื้อหาทั้งหมดที่มาบรรยายส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะคะกับอีกวิธีนึงเราเข้าสู่ระบบใน Google แล้วก็เข้าไปหาเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมสิ่งเหล่านี้ก็จะอธิบายอยู่ก็มีนักวิชาการหรือนักสังคมวิทยาท่านก็จะแบบโพสต์พวกหนังสือพวกนี้พวกความรู้ทางด้านความเป็นธรรมทางสังคมก็คือโพสต์ไว้ออนไลน์เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เรื่องความยุติธรรม เป็นสิ่งที่คนในสังคมก็ใส่ใจเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นอาจารย์สุภัตตาสุภาพท่านก็จะมีเนื้อหาวิชาอะไรพวกทางสังคมวิทยาเราสามารถติดตามดูทางออนไลน์ได้นะคะคำว่าความเป็นธรรมทางสังคมก็คือคงไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของที่เราจะคุยกันด้วยเหตุผลหรือเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอะไรบอกสิ่งนี้เป็นธรรมไหมหรือไม่เป็นธรรมก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเรื่องหลักวิชาที่ซับซ้อนก็คือไม่สามารถใช้สามัญสำนึกพิจารณาก็คือคนเราก็บางทีก็คิดไปเองคิดว่าเอออย่างนี้ไม่เป็นธรรมกับฉันแต่จริงๆถ้าเราดูเงื่อนไขหรือเกณฑ์กลางที่เขาวางไว้เราก็จะรู้ว่าบางทีคนที่บ่นบอกไม่เป็นธรรมนั่นอ่ะเพราะตัวเองเข้าใจผิดในเรื่องเกณฑ์ใช่ไหมคะก็เหมือนกับมีนิทานที่เขาเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนคุณยายคนนึงทำเข็มหล่นหายแต่บังเอิญในบ้านไม่ได้เปิดไฟคุณยายก็ตาไม่ดีอยู่แล้วแล้วบวกกับในบ้านก็ไม่ค่อยสว่างยายก็หาเข็มไม่เจอทีนี้เมื่อหาเข็มไม่เจอยายก็เข้าใจผิดมีคนบอกเอ้าต้องสว่างสิถึงจะหาได้คุณยายคนนี้ก็เลยตัดสินใจไปที่เสาไฟฟ้าแล้วก็มองหาเข็มก็หากันเป็นชั่วโมงก็หาไม่เจออันนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดหายังไงมันก็ไม่เจอเพราะเข็มไม่ได้หายที่ตรงเสาไฟฟ้าถึงแม้เสาไฟฟ้าจะมีแสงสว่างแต่มันก็เหมือนกับไปผิดที่เพราะฉะนั้นความเป็นธรรมในสังคมคนที่บ่นบอกไม่เป็นธรรมบางทีก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าตัวเองเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าความเป็นธรรมในสังคมนักวิชาการหลายๆคนก็พยายามทำให้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่อยากให้เป็นเรื่องเพ้อฝันหรือบอกว่าเป็นแค่ในอุดมคติแหละความเป็นธรรมไม่มีหรอกทีนี้เราก็มาดูคอนเซปต์ความยุติธรรมก็คือถ้าทุกคนแบบตั้งใจหรืออยากทำอะไรด้วยความยุติธรรมก็คือต้องเริ่มต้นจากตัวเองก็คือเหมือนกับทำให้ความยุติธรรมมันอยู่โดยกระดูกของมันแหละซึมลึกเข้าไปเลยเหมือนกับฝังอะปลูกฝังให้มันมีตั้งแต่เด็กๆตรงนี้ก็อยู่ที่พื้นฐานครอบครัวแต่ละครอบครัวด้วยว่าเขาใส่ใจในเรื่องนี้ไหมความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญไหมอันนี้ก็คือคอนเซปต์ในเบื้องต้นนะเสร็จแล้วความยุติธรรมโดยความหมายของตัวเองก็คือบ่งบอกความหมายว่ามันคือความเป็นธรรมทางสังคมเมื่อเป็นเรื่องที่สังคมหรือเป็นเรื่องสาธารณะมันก็มีประเด็นที่ต้องถกเถียงกันเยอะโดยเฉพาะในด้านบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจการเมืองกับบทบาทของรัฐก็คือคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาครัฐก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้วมีมาตั้งแต่ในยุคกรีกโบราณมีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีในวันนี้หรือเมื่อวานนี้สิ่งเหล่านี้มีมานานแล้วก็คือส่วนใหญ่ที่เราศึกษาเราก็จะเริ่มดูตั้งแต่ในคริสตศตวรรษที่18จริงๆมันน่าจะมีตั้งแต่สมัยยุคกรีกโรมันแล้วก็ที่เขา
บันทึกกันไว้ก็คืออาจจะตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วก็มา18ในที่นี้เราก็เลยมาศึกษาตอนปลายศตวรรษที่18แล้วก็ลอยต่อศตวรรษที่19ตรงนี้เราก็มาดูนักวิชาการที่ชื่อเดวิดมิลเลอร์นะคะท่านก็สนใจในเรื่องความเป็นธรรมในสังคมในปี1979ท่านก็ได้ศึกษาแล้วก็สรุปว่าคนในสังคมตั้งแต่ยุคดั้งเดิมเนี่ยมักจะนึกถึงความสุขของกลุ่มก่อนตัวเองใช่ไหมคะอันนี้ก็นึกถึงเรื่องกลุ่มมากกว่าเรื่องอินดิวิดวลก็คือความสุขของกลุ่มต้องมาก่อนปัจเจกหรือของตนเองก็คือคนในสังคมมีหน้าที่ต้องเสียสละใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวก็คือในอดีตก็คือด้วยการให้ผลผลิตและการบริการแก่คนอื่นๆที่เขาต้องการนะคะเดวิดมิลเลอร์ก็มีความเชื่อแบบนี้จากความเชื่อนี้เขาบอกทุกคนในกลุ่มก็จะตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ต่างตอบแทนกันถ้าเรามองก็คงคล้ายๆกับถ้าของไทยเราเนาะเปรียบเหมือนในยุคสมัยสุโขทัยในยุคของพ่อขุนรามคำแหงก็แต่ก่อนนี้ก็เหมือนกับที่เขามีคำกล่าวบอกใครใครค้าช้างค้าค้าม้าค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะค้าวัวค้าควายก็คือผลิตอะไรออกมาบ้านนี้อาจจะปลูกกล้วยส่วนอีกบ้านนึงปลูกผักสวนครัวอะไรแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันหรืออีกบ้านนึงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แต่อีกบ้านนึงเพาะปลูกก็มาแลกเปลี่ยนกันคนในอดีตก็อยู่กันแบบต่างตอบแทนกันนอกจากนี้ก็ยังคำนึงถึงสวัสดิการของส่วนรวม โดยการแบ่งปัน แบ่งปันอาหารให้กันซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้สะท้อนความคิดเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกันก็คือการแบ่งปันบางทีของมันต่างอย่างกันจะบอกว่าหมู2ตัวจะมาแลกกับกล้วย2หวีเงี้ยมันก็คงไม่ใช่มันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรก็คือแม้แต่ในคนที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐก็จำเป็นต้องจัดสรรให้มันเหมาะสมกับสมาชิกของสังคมแล้วก็จำเป็นต้องกว้างขวางอย่างทั่วถึงกันด้วย คนในอดีตก็ถือว่าใส่ใจในเรื่องของกลุ่มมากกว่าก็คือไม่มีความคิดว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะได้ผลประโยชน์ตามสัดส่วนความสามารถหรือความพยายามของตัวเองก็ไม่ได้ซีเรียสมากตรงนั้นก็คือโดยสรุปเราก็อาจจะมองว่าความเป็นธรรมเนี่ยมีมุมมองที่หลากหลายก็คือในบางสังคมความเป็นธรรมก็อาจจะถูกกดทับและบดบังเขาบอกว่ามันบดบังเพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำกันบางอย่างหรือในบางประวัติศาสตร์ก็คือจริงๆเขาอาจจะจารึกบอกโอ้สังคมนี้ดีมากเลยแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในสภาพความเป็นจริงบางทีก็ไม่ใช่ไม่ได้ถูกสร้างโดยเรื่องจริงการจารึกหรือบันทึกประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงแค่วาทกรรมก็คือบันทึกให้มันดีๆแหละส่วนใหญ่คนที่เป็นฝ่ายชนะจะเป็นผู้บันทึกเพราะฉะนั้นก็ต้องบันทึกว่าตระกูลของตัวเองดีอย่างโน้นอย่างนี้เนาะมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือถ้าเราย้อนกลับมาดูในละครช่วงเย็นเรื่องชุมแพอย่างเงี้ยก็คือหน้าฉากของอดีตตำรวจคนหนึ่งก็ทำเหมือนกับว่ามีใจเอื้อเฟื้อดูแลประชาชนในชนบทเป็นอย่างดีตามที่ลูกสาวหรือคุณหนูเข้าใจอย่างนั้นแต่ในเบื้องหลังจริงๆแล้วเขาก็ข่มเหงกดขี่ประชาชนอยู่อันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องการจารึกในประวัติศาสตร์ก็คือบางทีเบื้องหน้าทำเหมือนว่าดีก็คือเขาเป็นผู้ชนะเขารังแกผู้ด้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จัดฉากให้มันดูดีก็คือเรื่องความเป็นธรรมบางทีก็บอกว่าเบื้องหลังก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ว่าได้ความเป็นธรรมทุกๆส่วนไปหรือว่าทุกๆชุมชนบางทีมันก็เข้าไม่ถึงทีนี้ในอดีตก็คือนักคิดหรือนักวิชาการก็มีหลายๆท่านอย่างเช่นเพโตรหรืออริสโตเติลหรือโซเครตีสพวกนี้ท่านก็จะใส่ใจหรือมองในเรื่องของจริยธรรมเป็นหลักโดยเฉพาะในเรื่องความเป็นธรรมเพโตรก็ได้มองว่าควรจะให้คนตามส่วนทุกๆคนตามส่วนที่พึงได้รับซึ่งแต่ละกลุ่มในสังคมก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นในอดีตเราก็บอกว่าผลตอบแทนต่างกันจึงจะถือว่าเป็นเรื่องความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม
หมือนกับว่าคุณลงแรงมากแค่ไหนมันก็ควรได้รับอย่างนั้นนะส่วนอริสโตเติลก็ได้นำแนวคิดของโซเกทีสโซเกติสกับเพโตมาสานต่อใช่ไหมคะก็ตรงนี้ก็แบ่งไปเป็นเรื่องความยุติธรรมโดยทั่วไปแล้วก็ความยุติธรรมโดยเฉพาะนอกจากนั้นก็ยังแยกซอยย่อยลงไปอีกว่าความยุติธรรมในการแบ่งสรรปันส่วนกับความยุติธรรมในการชดเชยแล้วก็เป็นเรื่องความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนความเป็นธรรมทางสังคมก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมซึ่งทุกสังคมก็ล้วนมีโครงสร้างพื้นฐานทางสถาบันในเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองทั้งที่แบบเป็นทางการกับ ไม่เป็นทางการนะคะความเป็นธรรมในสังคมก็มีพื้นฐานจากเรื่องเงื่อนไขของความไม่เท่าเทียมกันก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขกับเรื่องของการกระจายความมั่งคั่งหรืออำนาจและสถานะไปยังชุมชนและสังคมส่วนรวมกับรวมทั้งยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของภาครัฐหรือผู้มีอำนาจที่จำเป็นที่จะต้องประกันคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทีนี้แนวคิดทฤษฎีเรื่องความยุติธรรมทางสังคมเนี่ยมันก็มีการสืบค้นหรือศึกษากันมานานอย่างเช่นของไทยก็มีอาจารย์ไพศิษฐ์พานิชกุลในปี2555ท่านก็ศึกษาในเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นการศึกษาแบบเปรียบเทียบพัฒนาการของความยุติธรรมในทางกฎหมายของแต่ละรัฐอาจารย์ไพศิษฐ์ก็พบว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความเท่าเทียมกันของเรื่องการพัฒนาการความยุติธรรมทางสังคมในแต่ละประเทศตรงนี้คือมองไปหลายๆประเทศเลยโดยเฉพาะในยุคก่อนเนี่ยเขาบอกมีรัฐสมัยใหม่ในกลุ่มเมืองต่างๆในทางยุโรปก็มีการต่อสู้กันนะมีการเดินขบวนเกี่ยวกับการเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็มีมานานละการเรียกร้องเพื่อความยุติธรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือแม้แต่การที่ผู้ปกครองรัฐทั้งหลายใช้อำนาจทำร้ายผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็คือใครไม่เห็นด้วยก็บอกว่าคนนี้เป็นฝ่ายปฏิปักษ์เพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกลงโทษก็คือบางทีก็สังคมของคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบเข้าไม่ถึงการจัดการเรื่องความยุติธรรมจึงจำเป็นต้องเข้าใจสภาพของธรรมชาติก็คือ natural justice นะคะตรงนี้ก็จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปว่ามันขึ้นอยู่กับระบบความสามารถที่จะดูดซับเอาระบบพื้นฐานเดิมในสังคมนั้นๆไปอยู่ในระบบที่เป็นกฎกติกาที่ใช้อยู่เข้าไปได้มากแค่ไหนก็คือแต่ละสังคมก็ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีด้วยอันที่สองก็คือขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของระบบกระบวนการยุติธรรมก็คือปรับตัวหรือยืดหยุ่นได้แค่ไหนแล้วก็อันที่สามระบบในกระบวนการยุติธรรมก็จำเป็นต้องเปิดกว้างก็คือสามารถก้าวข้ามความรู้เฉพาะด้านแคบๆมาสู่โลกทัศน์อีกแบบนึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงหรือประสานในลักษณะเครือข่ายความรู้ที่เราบอก networking of knowledge ใช่ไหมคะก็คือจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ความเป็นธรรมในเรื่องความเป็นธรรมก็คือเขาจะใส่ใจในเรื่องแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมด้วยนะคะโดยเฉพาะในศตวรรษที่20งานของจอลลอก็จะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมก็คือเขาก็มองว่าจริงๆแล้วสังคมที่มีความเป็นธรรมก็คือสังคมที่เอื้อประโยชน์ที่ดีงามที่ดีงามให้กับกลุ่มคนส่วนมากที่สุดในสังคมซึ่งยินยอมให้กับคนไม่กี่คนหรือจำนวนน้อยที่สุดเสียประโยชน์ก็คือคนที่เป็นคนด้อยโอกาสหรือกำลังประสบกับความทุกข์ถ้าคนที่โอกาสดีกว่ายอมเสียสละตรงนั้นก็ถือเป็นความดีแล้วก็ความสุขของคนจำนวนมากลอก็ได้สรุปเป็นหลักการสำคัญ2ประการก็คือ
อันที่หนึ่งบอกทุกคนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดแล้วก็ประการที่สองคือหลักแห่งความเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสและการคำนึงถึงหลักการในเรื่องความแตกต่างคนที่ยากไร้ที่สุดหรือคนด้อยโอกาสก็ได้รับการยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นสรุปตรงนี้ก็คือกฎหมายและสถาบันต่างๆก็ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดบนต้นทุนที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มอื่นๆส่วนคนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมก็ควรจะได้รับความเข้าถึงในส่วนแบ่งทรัพยากรหรือได้รับโอกาสเพื่อที่เขาจะได้ยกระดับตัวเองขึ้นนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นการคุ้มครองหรือดูแลให้เขาแบบมีฐานะมีความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นสรุปตรงนี้เราก็สามารถแบ่งออกไปเป็น4มิติก็คือจากการที่นักวิชาการได้จัดงานเสวนาเขาก็สรุปออกมาว่าความเป็นธรรมทางสังคมก็คือได้แก่มิติที่1การยอมรับความเสมอภาคทางสังคมวัฒนธรรมกับมิติที่2เป็นการมีส่วนร่วมและสิทธิทางการเมืองมิติที่3เป็นเรื่องเศรษฐกิจและการกระจายทรัพยากรส่วนมิติที่4เป็นเรื่องหลักเกณฑ์บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรมในหน่วยที่12เราก็จะเป็นเรื่องของความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมหน่วยที่12ก็แบ่งออกไปเป็นความเสมอภาคในสังคมกับความเป็นธรรมในสังคมโดยแบ่งเป็น3เรื่องย่อยก็คือพูดเรื่องบทนำแล้วก็พูดแนวคิดแนวคิดความเสมอภาคในสังคมแนวคิดทฤษฎีความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมก็คือบทนำแล้วก็พูดไปเรื่องความเสมอภาคเนาะนักศึกษาถ้าดูตรงนี้ว่ามันย่อเกินไปก็ย้อนกลับไปศึกษาในหน่วยที่12อีกครั้งหนึ่งก็คือแนวคิดของสำนักคิดต่างๆก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประเมินผลบอกว่าความเสมอภาคที่ดีมันต้องประเมินผลได้ผลเสียของแต่ละแนวคิดเปรียบเทียบกับสังคมที่เป็นจริงภายใต้การคำนึงถึงแต่ละสถานการณ์แล้วก็บริบทของสภาพความเป็นจริงนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสภาพเศรษฐกิจกับสังคมในปัจจุบันดังนั้นความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมเราก็พบว่าสามารถที่จะแบ่งความเสมอภาคในสังคมออกเป็น2ด้านก็คือแนวคิดความเสมอภาคในสังคมที่เราเรียกว่า social equality กับในส่วนที่2คือแนวคิดความเป็นธรรมในสังคมแนวคิดความเสมอภาคในสังคมตามที่อาจารย์จำนงอดิวัสสิทธิ์ได้ศึกษาไว้นะคะท่านก็บอกว่าความเสมอภาคในสังคมหรือโซเชียลอีควอลิตี้เนี่ยก็คือเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคในสังคมที่พบว่าสามารถแบ่งความหมายออกไปเป็น3มิติก็คือมิติที่1ความหมายที่แบ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนคือความเท่าเทียมกันของทุกคนในการได้รับสิทธิพื้นฐานโดยสิทธิมนุษยชนที่ผ่านการปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันปฏิบัติด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิติที่สองก็คือความหมายตามหลักกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมที่กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันก็คืออันนี้ก็ทำเป็นเรื่องของrule of law อะไรขึ้นมานะเป็นกฎเกณฑ์กฎหมายขึ้นมาอันที่3เป็นมิติความหมายตามระบอบประชาธิปไตยก็คือการที่ประชาชนทุกคนในประเทศหรือในสังคมมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันในเรื่องสิ่งจำเป็นในขั้นพื้นฐานสรุปก็คือ social equality เนี่ยจะเน้นในเรื่องความจำเป็นพื้นฐานต่อการอยู่รอดแล้วก็การพัฒนาตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชนก็คืออย่างน้อยก็คือเรื่องปัจจัย4เรื่องความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกายรวมทั้งเรื่องสิทธิในการนับถือศาสนาการศึกษาการรับรู้ข่าวสารการเข้าถึงบริการสาธารณะรวมไปถึงสวัสดิการทางสังคมแล้วก็สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการมีส่วนร่วมทางการเมืองและก็การได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
สำหรับในหน่วยที่12ก็มีศัพท์ที่ควรสนใจก็คือเรื่องของ equal หรือ equality equalitarian อันนี้ก็คือพวกที่คลั่งไคล้หรือใส่ใจในเรื่องความเสมอภาคทั้งหลายเนาะถ้าเป็นมากๆเราก็บอก equalitarianism ก็คือเป็นมากๆอ่ะคลั่งไคล้ในเรื่องความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน equality หรือ equalize ก็ใช้ได้แล้วก็ equalityหรือบางตำราก็จะใช้คำว่า parity ถ้าในทางตรงกันข้ามก็จะเป็น imparity บางตำราเราจะเห็นว่ามีคำว่า equity ด้วยสำหรับความเสมอภาคนะคะก็ใช้คำว่า equity หรือ equilibrium ความสมดุลหรือดุลยภาพในหน่วยที่12ก็ยังต้องศึกษาในเรื่องของความเสมอภาคเป็นธรรมในสังคมหรือ social equity ซึ่งนิยามตรงนี้ก็หมายถึงว่าให้พิจารณาตามมุมมองตามหลักของรัฐศาสนศาสตร์ซึ่งจะพบว่าตัวแปรที่สำคัญ2ตัวแปรก็คือความสัมพันธ์ของรัฐซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินการหรือบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยตัวประชาชนผู้ที่ต้องการได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนัยยะเช่นนี้ก็บ่งบอกว่าสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันบริหารงานสาธารณะแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่า The National Academy of Public Administration ที่เขาได้นิยามความหมายของความเป็นธรรมในสังคมว่า Social Equity หมายถึงรูปแบบลักษณะในการบริหารจัดการความเท่าเทียมที่เราเรียกว่า fairness หรือบางทีก็บันทึกว่าความยุติธรรมหรือ justice ต้องมีความเสมอภาคหรือ equitable นะคะของทุกองค์กรหรือสถาบันในการรองรับรวมทั้งสนับสนุนการบริการสาธารณะทั้งในทางตรงทางอ้อมหรือตามนัยยะของพันธสัญญาที่เราบอกคอนแทคนะคอนแทคตรงนี้ก็คือพันธสัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณะเราใช้คำว่า public policy นะคะตรงนี้ก็เป็นศัพท์เฉพาะทางรัฐศาสตร์ภาครัฐก็จำเป็นต้องยึดถือหลักการดังกล่าวในการบริหารจัดการการแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องทฤษฎีความเสมอภาคกับความเป็นธรรมในสังคมนะคะก็คือในสังคมที่มีความหลากหลายหรือที่เราเรียกว่า diversify หรือ diversity ก็คือมันก็จะมีความแตกต่างทั้งในส่วนของสถานภาพทางสังคมหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งของแต่ละบุคคลที่เราพูดว่าแตกต่างกันทางกลุ่มชาติพันธุ์เพศหรือเรื่องชนชั้นประเทศไทยคงไม่ค่อยแบ่งกันตรงนั้นเนาะชนชั้นหรือเรื่องการนับถือศาสนาเรื่องอายุอันนี้ก็ทำให้เกิด diversify ขึ้นมาก็ความเสมอภาคทางสังคมบางทีก็มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแบ่งแยกความเสมอภาคก็ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่องเสรีภาพนะคะก็เดี๋ยวในบทต่อๆไปก็น่าจะมีพูดถึงอีกความเสมอภาคที่เป็นธรรมในสังคมก็จึงเป็นนิยามในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยรัฐในการบริหารจัดการและประชาชนในการมีสิทธิ์ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้าถึงคำว่าเข้าถึงเราใช้คำว่า access หรือ access นะคะในกระบวนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจสิ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องกำจัดอุปสรรคที่เป็นตัวกีดกั้นการเข้าถึงโอกาสความไม่เป็นธรรมของโอกาสในการเข้าถึงระบบเศรษฐกิจตรงนี้ถามว่าในความเป็นจริงยังมีอยู่ไหมในสังคมนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าโดยนัยยะตรงนี้ก็คือเป็นการใช้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลในทุกเพศทุกวัย
ทุกลักษณะทุกสถานภาพแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็มีที่ว่าเข้าไม่ถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือถ้าเราไปที่ต่างจังหวัดในชนบทถามว่าชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงในเรื่องอย่างเงี้ยมีไหมก็มีความเสมอภาคเป็นธรรมในสังคมนะยังมีอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกสังคมมีเรื่องของโซเชียลอีควิตี้ที่ดีแล้วก็การมีส่วนร่วมจากประชาชนหรือ participation ทุกภาคส่วนก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันประเภทของความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมก็แบ่งตามกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะก็คือมีกำหนดไว้ว่าเป็นไปตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คืออันนี้มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญความเสมอภาคในโอกาสก็คือความเท่าเทียมกันที่จะได้รับบริการสาธารณะของภาครัฐความเสมอภาคในทางสังคมก็คือเท่าเทียมกันในทางสังคมก็คือเป็นทุกคนเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมในการที่เขาควรจะไม่เลือกปฏิบัติกับเราไม่ใช่ว่าคนนี้หน้าตาดีมีสิทธิ์มากกว่าไม่ใช่ก็คือต้องไม่แตกต่างกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็เสมอภาคกันทางกฎหมายทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันก็คือถ้าเรากำลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนอยู่ก็ทั้งสังคมก็ใช้ฉบับเดียวกันตรงนี้ถือว่าเท่าเทียมกันตามกฎหมายนอกจากนี้ก็มีความเสมอภาคทางการเมืองหมายถึงมีสิทธิ์ทางการเมืองเท่าเทียมกันก็คือทุกคนเมื่ออายุ18ปีบริบูรณ์ก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง1คนก็มี1สิทธิ์1เสียงเหมือนกันนะก็ถ้าเราไม่นอนหลับทับสิทธิ์เราก็ควรจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทีนี้ในเรื่องการบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นหรือทางต่างจังหวัดก็ถามว่ามีไหมในเรื่องอย่างเงี้ยมีสาธารณะท้องถิ่นก็มีบริการต่างๆเช่นสาธารณะทางด้านสุขอนามัยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและการศึกษานอกจากนี้ก็ยังมีบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรมนะคะก็คือองค์ประกอบต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะนักศึกษาก็ควรจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ององค์ประกอบของความเป็นธรรมในสังคมนะคะก็คือตรงนี้หน่วยงานที่ตัวย่อว่า NAPA หรือ The National Academy of Public Administration ก็ได้กำหนดเป็นชุดของเกณฑ์ในการวัดผลการบรรลุความสำเร็จในเรื่องความเป็นธรรมในสังคมนะคะนอกจากนี้ก็มีสิ่งที่ควรจะสนใจก็คือเรื่องทฤษฎีความเสมอภาคนะคะก็คือทฤษฎีความเสมอภาคก็จะเน้นว่าเพื่อทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของประเทศก็คือกับอันที่สองเพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงนะคะอันนี้ก็ต้องเคารพต่อหลักการและสิทธิที่เท่าเทียมกันหรือทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติก็ได้กำหนดไว้หรือจดเป็นเรื่องของอะไรสมัชชาเนาะก็คือมีการกำหนดไว้เรื่องสิทธิเท่าเทียมกันนะคะส่วนในหน่วยที่13ก็จะเป็นการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในเรื่องที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจนในเมืองนะคะในหน่วยที่13เราก็จะพูดถึงคนจนในเมืองทำไมถึงพูดถึงแต่คนจนในเมืองคนจนจริงๆแล้วมีอยู่ในต่างจังหวัดไหมก็ยังมีแต่กรณีศึกษาในที่นี้ก็คือเราศึกษาเฉพาะในเมืองมหานคร
ก็คือในกทมของเราก็คือในอดีตกรุงเทพมหานครก็นับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องการถูกโยนระเบิดถึง34ครั้งอะไรเนาะเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนตรงนั้นแล้วก็ระหว่างที่มีการปรับเปลี่ยนก็มีคนต่างจังหวัดเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นในบางจุดก็จะกลายเป็นเรื่องชุมชนแออัดไปมีคนจนมาอยู่ในกรุงเทพเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกสังคมคนเมืองโดยเน้นว่าคนจนในเมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีนักสิทธิมนุษยชนก็เข้ามาเรียกร้องหรือเข้ามาดูแลตรวจสอบในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมโดยเฉพาะดูแลให้กับกลุ่มคนจนในเมืองสังคมของคนจนเมืองในอดีตก็คือจะอยู่แถวตามใต้สะพานลอยบ้างหรือในย่านที่แบบเขาพอจะมีที่รกร้างที่ว่างเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าไปถางแล้วก็ปลูกเป็นบ้านเป็นเหมือนประมาณแบบเป็นเพิงอ่ะเนาะแล้วก็อยู่กันตรงนั้นก็ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนในหน่วยที่14ก็เป็นกระบวนการเสริมสร้างและการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมก็คือเมื่อมีสังคมคนเมืองมีชุมชนแออัดมีอะไรเงี้ยก็นักวิชาการหรือสังคมวิทยาก็จำเป็นต้องเข้าไปสอดส่องดูแลแล้วก็สร้างกระบวนการเสริมสร้างรวมทั้งก็นำเรื่องหลักความเป็นธรรมทางสังคมมาปรับใช้ในหน่วยที่14ก็จะเน้นในเรื่องสิทธิและสิทธิมนุษยชนรวมทั้งวิวัฒนาการและความหมายของสิทธิมนุษยชนแล้วก็มุมมองในเรื่องความเสมอภาคนะคะสิทธิมนุษยชนก็มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกันมาเรื่อยๆเนาะนับตั้งแต่ยุคกรีกโรมันอะไรแล้วก็วิวัฒนาการก็อาจจะแบ่งออกไปว่าในยุคแรกก็คือเป็นตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปแล้วก็เลื่อยมาจนถึงศตวรรษที่17ที่18ที่19เลื่อยมาจนถึงปี2008ที่มิลเลอร์ใส่ใจศึกษาตรงนั้นเนาะเราก็ถือเป็นต้นศตวรรษที่20ก็คือสิทธิต่างๆก็สำหรับคนจนอะไรก็บางทีเขาก็ไม่ทราบเข้าไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นการศึกษาบางทีก็เริ่มสนใจตั้งแต่จารึกไว้ว่าตั้งแต่สิทธิในยุคแรกเริ่มหรือยุคดั้งเดิมแล้วก็แบ่งออกไปเป็นสิทธิในสังคมสมัยใหม่หรือสังคมยุคปัจจุบันนะคะก็คือสิทธิก็กลายเป็นเรื่องพื้นฐานที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายเพราะว่ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นเรื่องของความชอบธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ในกฎหมายด้วยใช่ไหมด้านสิทธิสิทธิตรงนี้ก็เป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์หรือคนพึงได้รับตามเนื้อหาแห่งสิทธิโดยธรรมชาติที่มนุษย์สามารถสร้างสามารถอ้างได้ใช่ไหมกับบุคคลอื่นได้แล้วก็นำมาใช้ในแง่ของสิทธิตามกฎหมายได้อีกทีนี้ในมุมมองของเรื่องความเสมอภาคก็แบบเราก็มองในด้านความเหมือนกันของมนุษย์แล้วก็มนุษย์ก็มีฐานะที่เป็นมนุษยชาติร่วมกันหรือ common humanity นะคะนอกจากนี้ก็ยังมองมนุษย์ในฐานะที่มีความสามารถทางศีลธรรมก็คือใครศรัทธานับถือศาสนาไหนหรือปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนาใดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเพราะทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีประพฤติดีใช่ไหมคะแล้วก็ละเว้นความชั่วแต่ถ้าศาสนาพุทธก็จะพิเศษออกไปอีกก็คือทำความดีละเว้นความชั่วรวมทั้งทำจิตใจให้ผ่องแผ้วด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเจตจำนงที่ดีหรือเป็นเรื่องของกู๊ดวิลไปถามว่าสังคมในปัจจุบันมีการปรับใช้ความเป็นธรรมทางสังคมไหมก็จากทฤษฎีการปรับตัวของเมอร์ตันนะคะเมอร์ตันก็บอกว่ามันจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อลดความปั่นป่วนทางสังคมหรือแอนโนมีทั้งหลายนะคะ
โดยยึดว่าทำให้ถึงเป้าหมายหรือโกลแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ purpose แล้วก็กำหนดขึ้นมาเป็น a frame of aspiration reference นะคะมีการปฏิบัติตามหรือเราใช้ว่า conformity นะคะศัพท์ตรงนี้เมอร์ตันก็มองว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องยากที่บุคคลจะยอมรับหรือคอยตามในทุกเรื่องของวิธีการของทางสังคมแต่เมื่อได้บัญญัติแล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามถ้ามันกลายเป็นบทบัญญัตินะคะแล้วก็คนก็จำเป็นต้องปรับตัวตามนวัตกรรมหรือ innovation สังคมมีการเปลี่ยนไปมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นก็คนที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างไม่เดือดร้อนก็นอกจากที่เราจะเรียกร้องว่ามีความเป็นธรรมในสังคมไหมก็จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันตามนวัตกรรมต่างๆนะคะก็นอกจากนี้ก็มีการปรับตัวโดยยึดตามแบบของศีลธรรมหรือ ritualism นะคะตรงนี้ก็ถ้ามีศีลธรรมประจำใจก็ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีเกิดวัฒนธรรมที่ดีก็ทำให้สามารถปรับตัวอยู่กันได้ในสังคมนะคะก็การปรับตัวแบบนี้ถ้ายังไม่ดีอีกก็จำเป็นจะต้องมีการถอยหรือรีเทสเสร็จถ้ายังไม่ดีอีกก็รีเบลเลียนก็เป็นการปรับตัวด้วยการสลัดทิ้งเลยหรือว่าการขบฏก็คือความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยถ้าเรียกร้องกันเยอะบางทีก็อาจจะเกินสิ่งที่สังคมจะสามารถจัดสรรให้ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ดีแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาตนเองไปด้วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้หรือส่วนคนที่มีโอกาสดีกว่าก็อาจจะจุนเจือหรือแบ่งปันให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าเช่นคนที่เป็นเด็กหรือคนที่เขาพิการอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่มีฐานะหรือมีเศรษฐกิจมีสิ่งที่ดีกว่าก็ช่วยเหลือช่วยให้เขายกระดับความรู้หรือความสามารถให้เขาพึ่งพาตนเองได้นะคะตรงนี้ก็จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นนะคะในหน่วยที่11ถึง15นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็การเรียนทั้งหมดนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งว่านักศึกษาถ้าต้องการให้ได้คะแนนเยอะก็ควรจะเข้าสู่ระบบแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยในแต่ละรายวิชาก็จะมีคะแนนในการมีส่วนร่วมถึงร้อยละ40การได้มีคะแนนเก็บในร้อยละ40ตรงนี้ก็จะช่วยให้การสอบปลายภาคของเราสบายใจมากขึ้นนะคะถึงวันสอบเราก็เข้ามาสอบไฟนอลหรือปลายภาคอีกร้อยละ60ตรงนี้ก็รับประกันว่านักศึกษาจะผ่านรายวิชาก็ขอให้ทุกคนโชคดีในรายวิชา PA 414สวัสดีค่ะ